ได้มาแล้วได้มาแล้วท่านผู้ชมสั่งของออนไลน์ครับมันย้อนแจ้งมาเป็นอย่างเนาะมันย้อนแจ้งมาเป็นอย่างสั่งของครับเห็นในออนไลน์เห็นในออนไลน์เจ๊ ก็เลยสั่งมาครับก็มาใช้ครับก็มาใช้ทำคลิปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันคือไอ้อย่างเดี๋ยวเข้ามาดูเนาะเดี๋ยวแสงมันย้อนมันเห็นก้าเงาอ่ะมันเห็นก้าเงามันไม่เห็นหน้าแจ็คกันเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมจำหน้าบ่าวแจ็คมาได้อ่ะเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นแจ็คบ่าวเหนือแจ็คอะไรอ่ะบ่าวชื่อจำชื่อช่องตัวเองมาได้บ่าวเหนือแจ็คพาตลอนไทยแลนด์ตัวปลอมเอกะเนี่ยครับยาวๆเนี่ยคือไอ้อย่างเดี๋ยวดูเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันเด้อครับท่านผู้ชมมาครับเข้ามาลุ้นด้วยกันเนาะครับแจ็คแกะละมันคือไม้เซลฟี่สั่งไม้เซลฟี่ครับท่านผู้ชมเห็นในนั่นอะออนไลน์เจ๊ก็เลยอยากจะลองเอามาใช้ดูเนาะว่ามันจะเป็นจะได้อะเนี่ยครับไม้มันก็ประมาณเท่าไหร่ท่านผู้ชมเนี่ยใส่กล่องตรงนี้มันทำสำกล่องมาอย่างดีเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นกล่องมันเป็นกล่องแบบกล่องกระดาษอ่ะมันเป็นกล่องกระดาษเนี่ยครับอันนี้แจ็คเพิ่งตื่นยังไม่ได้ล้างหน้าตื่นเลย พอดีไปรษณีย์เพิ่งมาส่งไงอะไรเคอรี่อ่ะเคอรี่เพิ่งมาส่งแจ็คก็เลยรีบไปรับอ่ะเนาะเนี่ยครับอันนี้ข้างในมาอันนี้ก็คือตัวเล็กตรวจเล็กไอ้ใส่กล้องอ่ะนี่อ่ะครับท่านผู้ชมนี่อ่ะครับอันนี้ที่จะมาใส่ไอ้กล้องจะมาใส่ไอ้กล้องไอ้เนี่ย GoPro Max อ่ะหรือไม่ก็ GoPro Hero 7อ่ะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องจำเป็นต้องใช้เนาะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้หรอกครับใครอยากใช้มาได้เห็นในคลิปเห็นในออนไลน์ก็เลยอยากจะลองมาใช้ดูเนาะเดี๋ยวขยับกล้องลงหน่อยนึงก่อนกลับจะได้นั่งนั่งดีๆเนอะนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ตรงไม้เซลฟี่อ่ะครับท่านผู้ชมระวังดีๆเดี๋ยวตรงนี้มันจะลายกลัวเดี๋ยวลองก่อนเนี่ยครับตรงนี้เราก็มาใส่ตรงเนี้ยเราก็มาใส่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยเนี่ยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่าทำไมแจ็คถึงสั่งมาใช้แจ็คกล่องมันมีคุณสมบัติครับมันมีมันมีความสามารถสูงครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยใช้อันเดียวเราโดยที่ว่าเราเซลฟี่ของเราเองได้เนาะเราบ่ต้องเงื่อนไขมาเซลฟี่เฮาอะเวลาเฮาไปคนเดียวอะดูนะครับดูความสามารถของมันนะครับมันมีการยืดหยุ่นแบบมือแม่นาคมือแม่นาคอะท่านผู้ชม เนี่ยดึงออกมาเนี่ยป่ะเนี่ยเห็นป่ะดึงออกมานะครับเนี่ยยาวขนาดเลยท่านผู้ชมดูดิดูความยาวดิเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกันปัดกันเนี่ยท่านผู้ชมพอนี่กะแต่ดึงเวลาดึงเขาต้องดึงแน่นๆเนอะขันมันแน่นๆเนี่ยครับดูดิยังกระไม้ตกเบ็ดอ่ะ
นั่นก็เบ็ดอ่ะไปตกเบ็ดอีกก้าพอเนี่ยนะท่านผู้ชมพอเนาะพวกว้าดีทอดีทอยาวขนาดเลยอ่ะโหแล้วใครจะถือได้เนี่ยตันนะเนี่ยโอ้โหน่ะเอาไว้ซีเอาไว้ซีต้นมะม่วงเหมือนมะม่วงโอ้โหเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดิเนี่ยโคยาวไม่ยาวบอดแต่ใครจะมาทำได้เนาะว่าไอ้จับเงี้ยเราเขาต้องถ่ายนี่เหรอเอารันยันสองเนี่ยเหรอมันถึงจะจับได้อ่ะน่ะนั่นไอ้อ้วนมาแล้วหนึ่งเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมโหเนี่ยครับท่านผู้ชมไม้ตรงนี้นะมันยาวเท่าไหร่ดูก่อน2.70 เมตรครับท่านผู้ชม2.70 เมตรเดี๋ยวเจ๊จะลองถ่ายตัวเก่าคอเนอร์ดูนะแขนข้อแขนต้องข้อแขนดีๆนะข้อแขนบดีนะถ่ายมาได้เนอะ เดินถ่ายอาร์ตไว้ก่อนเดี๋ยวจะลองอาร์ตดูตัวเก่าก่อนเนี่ยอาร์ตละตอนนี้เจ๊อาร์ตแล้วเนอะนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหมือไม่หนาดเลยนะเนี่ยไม่รู้มันจะสั่นเปล่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับท่านผู้ชมอันนี้บาวเจ๊กำลังถ่ายบาวเจ๊กินเนอร์แดงเนี่ยป่ะขอสุมาเป็นเนอร์ตื่นมาไม่ได้ล้างหน้าล้างตานะแต่บ้วนปากว่าเนอร์แปรงฟันแล้วแต่ไม่ได้ล้างหน้ามาได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยไปล้างไปเอาของโอ้โหไก่มันน่ะ2.70 เมตรนะครับท่านผู้ชมโหใครที่จะยืมเอาไปตกเบ็ดนะมายืมได้นะครับเราแจ้งให้ยืมนะครับดูดิโอ้โหเนี่ยครับแล้วเจ๊จะกล้าถ่ายวันเนี่ยฮะไปถ่ายข้างนอกนี้เพื่อนจะให้หัวใส่เจ๊ก่อนฮะร้อนเลยไม่ได้เปิดพัดลมกลัวเสียงพัดลมเข้าคลิปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทดลองว่าภาพมันจะสั่นก่อนแต่จริงๆมันก็บ่สั่นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไอ้กล้องมันมีระบบสั่นของมันนะเนาะเดี๋ยวดูเสียงไปแล้วกันว่าเสียงมันเข้าระยะทางระยะมัน2.70 เมตรอะเสียงมันจะชัดก่อเสียงมันจะได้ยินก่อแต่ถ้าอยู่ในบ้านคงได้ยินนะเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ถ้าออกไปข้างนอกอะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันเด้อจะออกไปดูข้างนอกกันนะครับหน้าบ้านก็ตากผ้าเต็มผ้าตากผ้าแดดมันร้อนผ้ามันจะได้หอมๆเนี่ยครับคุณผู้ชมแต่เวลาถ่ายนะห้ามถ่ายเกิน10 นาทีนะครับถ้าไม่งั้นแขนท่านผู้ชมจะเทศแขนคนถ่ายนี่เลยจะเทศก็ขอสุดยอดสุดยอดโอเคแค่นี้แหละครับบาวเจ๊กเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูเอามาดูว่าคุณสมบัติของไม้ซีต้นบะม่วงเนี่ย มันยาวขนาดเนี่ย2.70 เมตรครับท่านผู้ชมก็เอามาถ่ายนอกเพื่อที่ว่าอยากจะให้คลิปเฮามันมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาเนาะให้ท่านผู้ชมได้ดูความแปลกใหม่ของมันนะเนาะครับเนี่ยโอเคครับจะได้แล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอนด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาแจ็คมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนักขอบคุณกำลังใจทุกๆคนเลยนะครับโอเคแล้วคลิปหน้าเจอกันนะครับคลิปนี้รีวิวไม้เซลฟี่โอเคนะครับ
อู้แต่กล้องลืมอู้ตรงนี้ว่ะโอเคนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวเบาแจ็คจะทำคลิปอะไรอย่างคอยติดตามดูนะครับเดี๋ยวแจ็คขอตัวไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยว FC จะเหม็นคลิปหน้าโอเคครับบ๊ายบาย